เป็นเวลากว่า11วันแล้วค่ะที่พิงกี้สาวิกาถูกคุมขังจากคดี Forex-3D ซึ่งล่าสุดนะคะอธิบดีกรมราชทัณฑ์ค่ะเผยกับสื่อดังว่าพิงกี้อยู่เรือนจำรวมกับคุณแม่แล้วก็สมาชิกผู้ต้องหาที่เป็นผู้หญิงรวมกว่า10รายค่ะตอนนี้ก็ปรับตัวได้ตามรายงานนะคะไม่มีอาการเครียดมีกิจกรรมที่ทำก็คือสวดมนต์ออกกำลังกายโยคะแล้วก็ดูสารคดีค่ะตามที่เรือนจำจัดให้นะคะรวมถึงมีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาอยู่ภายในด้วยซึ่งตอนนี้พิงกี้ก็จะอยู่แดนกันชนถึงวันนี้ค่ะและตอนนี้ยังไม่มีการตัดผมพิงกี้ตามข่าวที่ออกไปนะคะแต่หลังวันนี้พิงกี้และทุกคนต้องตัดผมประบ่าตามกฎราชทัณฑ์และเพื่อความสะอาดสะดวกการในการใช้ชีวิตค่ะหลังพ้นแดนกันชนแล้วนะคะพิงกี้และคุณแม่จะเหมือนผู้ต้องขังทั่วไปสามารถให้ญาติเข้ามาเยี่ยมพบปะทนายความก็พบได้แต่จำกัดรายชื่อเพียง10รายตามที่พิงกี้แจ้งไว้เท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะผู้จัดการส่วนตัวพิงกี้ค่ะก็ได้ซื้ออาหารมาเยี่ยมสำหรับพิงกี้จัดเป็นผู้ต้องหานะคะระหว่างรอพิจารณาคดีส่วนระยะเวลาหรือสิทธิที่การประกันตัวนั้นราชทัณฑ์ไม่สามารถก้าวไก่ได้ยกให้เป็นดุลยพินิจของศาลค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งเราสามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ